ัวนี้ก็ IR Pro ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาปลายปี2022ตัวนี้ก็จะสวยงามนะครับสามารถตั้งโชว์ได้ที่ห้องนั่งเล่นหรือหน้าทีวีหรือตรงไหนก็ได้นะครับได้ทั้ง IR และ RF สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อตัว IR Remote รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น IR F Pro ก็คือตัวนี้นะครับมีไฟอยู่บนตัวสินค้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับ IR F เหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีไฟอยู่ข้างบนนะครับทั้ง2ตัวใช้ USB C เป็นพอร์ต USB C นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นพอร์ต USB C เหมือนกันนะครับตัว IR F Pro ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวสินค้าแล้วก็มีสาย USB ประมาณ50เซนอยู่ในนี้นะครับอยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับตัว IR F ตัวนี้ก็จะมีตัวสินค้ากับตัวสาย USB เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่มีไฟกับไม่มีไฟเท่านั้นเองทั้งคู่ใช้ได้ทั้ง IR และ RF นะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันนะครับเอาสาย USB เสียบให้เรียบร้อยนะครับโหลดแอป Smart Life ขึ้นมาเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4G เหมือนเดิมนะครับพอเราเสียบไปแล้วครั้งแรกเขาก็จะกระพริบแบบนี้ไปว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะครับก็กดบวกที่มุมขวาบน Add Device ถ้าเครื่องเราเปิดบลูทูธอยู่มันก็จะเด้งโชว์อย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์ที่พร้อมเชื่อมต่อก็กด Add ได้เลยแต่ถ้ามันไม่เด้งโชว์อย่างนี้นะครับก็เลื่อนไปที่ล่างสุด Author ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Universal Remote Control ตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคแต่เคสนี้คือผมเปิดบลูทูธไว้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็กด Add ได้เลยกด Add นะครับใช้ Wi-Fi 2.4G นะครับใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านกด Next ครับแล้วก็รอเขาเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งครับมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้เลยนะครับหรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้ assign เข้าไปในห้องที่เราใช้งานได้เลย1 IR ต่อ1ห้องนะครับเหมือนเดิมก็คือทะลุกำแพงไม่ได้นะครับเปิดแอร์ข้ามห้องไม่ได้แต่มือถือเราเนี่ยเปิดได้จากทั่วโลกเลยนะครับขอแค่มีเน็ตทั้ง2ฝั่งเท่านั้นเองกดดันไปนะครับแล้วก็รอโหลดแป๊บนึงครับเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับรีโมทอินฟราเรดอุปกรณ์ที่เป็นรีโมทอินฟราเรดก็กดข้างบนนะครับเพื่อเข้าไปเพิ่มอุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีพัดลมโคมไฟเครื่องเสียงโปรเจคเตอร์ได้หมดเลยส่วนรีโมทที่เป็น RF ก็คือต้องใช้คลื่น315หรือ433เท่านั้นนะครับและต้องเป็นรีโมท RF ที่ไม่เข้ารหัสด้วยนะครับถึงจะก๊อปปี้สัญญาณได้ก็กดตรงนี้นะครับRadio Frequency เข้ามาตรงนี้กด Add อุปกรณ์รีโมทเราเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูรั้วประตูรั้วก็ตัวนี้นะครับกระดาษดอกดเรียนรู้ปุ่มได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นผ้าม่านก็คืออันนี้นะครับ Curtain โอเคกด Mat Lightway นะครับ Pairing ก็คือให้เอารีโมทผ้าม่านนะครับมากดทีนึงตามปุ่มที่เราต้องการแล้วก็กดเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับกระดาษดอก็เหมือนกันนะครับกระดาษดอก็คือกดค้างเอาไว้ที่ปุ่มที่ต้องการเอารีโมทมากดใกล้ๆกับตัว IR เขาก็จะเรียนรู้ปุ่มนะครับปุ่มต่อไปปุ่ม pause ใช่ไหมครับกดค้างไว้ที่มือถือกดปุ่มจริงใกล้ๆ IR 1ทีเขาก็จะเรียนรู้ปุ่มอันนี้ผมไม่มีนะครับอันนี้ทำให้ดูนี่ฮะเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วกด finish ไปนะครับแล้วลองเทสดูว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็น DIY นะครับก็คือเรียนรู้ปุ่มเอาต่างหาก IR remote ก็เหมือนกันนะครับที่เป็น air TV ก็กด add กดเลือก airกด Quick Match กด Air
ควิกแมทครับเลือกยี่ห้อที่เราใช้งานอยู่นะครับของผมก็จะเป็น Hisense กด Hisense ไปอันนี้คือเขาก็จะให้เรากดเทสดูนะครับว่ากดออนตรงนี้ปุ๊บรีโมทยิงไปที่แอร์ทำงานไหมถ้ามีเสียงปี๊บและแอร์ทำงานก็คือกดแขนคอนโทรลไปนะฮะตรงนี้แต่ถ้ากดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กด Another One ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกดได้นะครับเขาก็จะให้เทสปุ่มไปประมาณ 3-4 ปุ่มบนรีโมทถ้าได้ทุกปุ่มก็กดแขนคอนโทรลก็จบเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้กด Another One แล้วก็ไม่ได้อีกก็ต้องมาเรียนรู้ปุ่มแบบ DIY ก็คือตรงนี้นะครับเลือกแอร์เลือกยี่ห้ออะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ปุ่มเป็นปุ่มต่อปุ่มเลยนะครับกดนี้เลือกมีปุ่มให้เราเลือกบ้างว่าเราอยากได้ปุ่มอะไรบ้างนะครับกดนี่เข้ามาแล้วนะครับขึ้นหน้านี้ปุ๊บเราก็เอารีโมทมาจ่อกับตัว IR Pro ตัวนี้นะครับกดปุ๊บตัวนี้ก็จะเรียนรู้ทีละปุ่มไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบนะครับตัวนี้ก็ IR Pro ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาปลายปี2022ตัวนี้ก็จะสวยงามนะครับสามารถตั้งโชว์ได้ที่ห้องนั่งเล่นหรือหน้าทีวีหรือตรงไหนก็ได้นะครับได้ทั้ง IR และ RF ส่วนถ้าใครไม่อยากได้ไฟ Ambient Light ตัวนี้ก็ใช้เป็น IR ธรรมดา IR RF ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่มีไฟเท่านั้นเองครับผมตัวไฟสามารถกดปิดกดเปิดได้จากในหน้าแดชบอร์ดนะครับก็คือเปิดแอป Smart Light ขึ้นมาหน้าโฮมUniversal Remote ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟให้เรากดได้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่อยากให้มันมีไฟแยงสายตาก็กดปิดได้ตัว IR RF Pro ตัวนี้นะครับเมื่อเราแอดอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับก็จะรองรับทั้ง Alexa แล้วก็ Google Assistant ทำให้เราสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นให้ Google เปิดแอร์ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเท่านี้เองก็ใช้งานได้แล้วครับผมขอบคุณครับ